ข่าวดีที่ผมต้องประกาศพร้อมกันตรงนี้ก่อนเลยคือคนจนบ้านเราจะลดลงนะฮะแต่ไม่ได้ลดลงจากสภาพนะสภาพยังอยู่เหมือนเดิมแต่เกณฑ์ในการแจกใหม่จะทำให้คนจนนั้นมีน้อยลงฮะไม่ได้โจมตีกันเชื่อว่าน่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรล่ะใส่ตะกร้าแล้วเอาไปร่อนในน้ำใหม่ล้างใหม่ล้างใหม่ล้างใหม่จนกระทั่งเหลือสิ่งที่เป็นคนที่จนจริงๆแล้วควรจะได้รับสิทธิ์จากรัฐแล้วได้รับให้มากกว่านี้ด้วยนะฮะไม่ได้กระจายเพราะปรากฏว่าหลังจากใช้บัตรคนจนมาก็ไปพบช่องโหว่บางอย่างแล้วก็ไปตรวจพบข้อมูลว่ามันมีข้อมูลของคนบางคนที่ไม่ได้จนแต่ว่าใช้สิทธิ์บัตรคนจนนะฮะคุณผู้ชมครับคนได้รับสิทธิ์เดิมตอนนี้บัตรคนจนอยู่ที่ 13.65 ล้านคนอันนี้คือกลุ่มเดิมนะฮะกลุ่มเดิมนี้ 13.65 ล้านคนต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดอย่าเพิ่งเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งกระโตกกระตากนะฮะอย่าเพิ่งตกใจจนต้องรีบทำวันนี้เลยเดี๋ยวรอก่อนวันนี้ผมแจ้งข้อมูลไว้ล่วงหน้าก่อนนะ 13.65 ล้านคนลงทะเบียนใหม่กระทรวงการคลังนั้นจะใช้วิธีการพิจารณาโดยเกณฑ์ใหม่ถามว่าเกณฑ์ใหม่คืออะไรนะเกณฑ์ใหม่คือพิจารณาจากรายรับของผู้ได้รับสิทธิ์ครับจากเดิมเนี่ยที่กำหนดรายละคือต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีปรับเป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัวจากแสนบาทรายได้ไม่เกินแสนบาทต่อคนต่อปีสมมุติผม 100,000 บาทผมหาไม่ได้ใน1ปีผมเข้าข่ายคนจนแต่คราวนี้ไม่ได้แล้วเพราะไปปรับโดยไปยึดจากอัตราการคำนวณคือรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัวเขายกตัวอย่างมาบอกว่ากรณีแม่บ้าน1คนถ้ามีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่ถึงก็ยังถือบัตรคนจนได้ส่วนผู้ที่ถือบัตรคนจนแล้วจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยสมควรโดนลงโทษด้วยแต่ว่าโอเคล่ะกฎหมายคงไม่ได้ให้อำนาจไว้คุณเป็นข้าราชการแบบนี้คุณมาถือสิทธิ์บัตรคนจนไม่ได้เด็ดขาดเพราะคุณใช้สิทธิ์ข้าราชการอยู่แล้วสิทธิ์ของข้าราชการนั้นไม่ควรจะมาเกี่ยวกับสิทธิ์อื่นใดเพราะสิทธิ์ข้าราชการคือสิทธิ์ที่สูงอย่างยิ่งแล้วในประเทศไทยข้าราชการคือกลุ่มบุคคลที่ได้รับสวัสดิการมากที่สุดแล้วในประเทศไทยนะครับดังนั้นท่านอย่าไปเอาสิทธิ์ของคนที่เขาไม่ได้มีตำแหน่งงานที่มั่นคงแบบท่านใช้คำนี้นะแล้วก็พบว่ามีพนักงานเอกชนอีกหลายจะใช้หลายพันหรือหลายร้อยดีผมก็ไม่ทราบว่าสถิติเท่าไหร่นะครับที่เป็นพนักงานเอกชนแต่ว่าตัวเองนั้นไม่ทราบว่าไปใช้สิทธิ์ได้อย่างไรคือได้บัตรคนจนไปอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องถือได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดของระบบด้วยที่ตัวจัดสรรนั้นคงเป็นตัวจัดสรรที่มีปัญหานะครับท่านดูนะฮะสีแดงคือ 13.65 ล้านคนเมื่อลงทะเบียนใหม่2ล้านคนฝั่งขวาเห็นไหมครับ2ล้านคนฝั่งขวาเนี้ยเป็นกลุ่มคนสำคัญเป็นกลุ่มคนที่กระทรวงการคลังพบว่าเป็นคนจนแต่ไม่ได้บัตรคนจนเขาเลยจะเอาใหม่หมดเลยกลุ่มสีฟ้า2ล้านคนเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนครับเป็นคนที่จนจริงๆจนไม่มีมือถือและแต่ละวันไม่ได้มีเวลาในการติดตามข่าวว่าจะต้องรับอะไรวันไหนผ่านช่องทางใดไม่มีเพราะบางทียังไม่มีโทรทัศน์จะให้ดูเลยอ่ะเข้าไม่ถึงสื่อจนหนักจนอย่างแรงแต่ไม่ได้เป็นคนจนก็เลยต้องล้างใหม่ฮะ 13.65 บวกกับอีก2ล้านเอาไปล้างใหม่หมดเลยนะฮะแล้วใช้ปรับเกณฑ์ใหม่คือเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัวกระทรวงการคลังคาดว่าเมื่อใช้วิธีนี้แล้วเนี่ยจะเหลือคนจนลดน้อยลงแต่จะเป็นคนจนที่จนจริงๆเราต้องยอมรับนะฮะคือถ้าเราตัดวิกฤตเรื่องของโควิดออกไปนะครับคุณผู้ชมใช้คำนี้นะเพราะว่าบัตรคนจนนั้นมาก่อนโควิดเยอะนะฮะถ้าเราตัดโควิดออกไปเนี่ยคือบัตรคนจนเนี่ยต้องเอาไปให้คนจนที่จนจริงๆแล้วเข้าเกณฑ์เท่านั้นนะไม่งั้นรัฐบาลจะแบกรับภาระสวัสดิการที่มากจนเกินไปนะฮะแต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้โควิดมีเยอะแล้วคนที่เคยไม่จนตอนนี้กลับกลายเป็นจนก็มีอันนี้เราคงต้องว่ากันแก้ไขกันไปเรื่อยๆแต่ละล็อต
ประกาศให้ทราบก่อนล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวเขาประกาศว่าจะให้ทำเมื่อไหร่จะเอามาบอกก็แล้วกันนะฮะรวมถึงวิธีการทำด้วยสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ